ื่อวานเพิ่งจะมีการนัดคุยกันใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับพี่ไม่มีสัญญาณอะไรที่จะบอกถึงเหตุการณ์นี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพี่มวยยังนัดคุยงานอยู่กับน้องทั้งเมื่อวานแล้ววันนี้เรามีนัดคุยงานด้วยกันนะคะแล้วก็นัดกันตอน 4:00 น.คืนก่อนหน้าพี่โมก็ยังคุยกันกับเขาอยู่จนถึง 3:00 น.และเช้ามาเนี่ยตอน 2:00 น.เขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าออกจากบ้านแล้วหรือยังเดี๋ยวเขามีธุระนะเขาต้องไปทำธุระก่อนเขาน่าจะมาถึงช้านิดนึงน่าจะมาถึงประมาณ 4:30 น.พี่โมก็อ๋อโอเคได้ตามนั้นแล้วก็พี่ก็เลยถามเขาว่าให้เลื่อนไหมเลื่อนก็ได้นะแต่เขายืนยันเขาบอกว่าไม่เลื่อนดีกว่าอยากให้งานมันเดินพี่ก็โอเคถ้างั้นก็รีบมาให้เร็วที่สุดแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจะคุยกับทีมไปเรื่อยๆก่อนก็คือนั่นคือประโยคสุดท้ายที่คุยกันแต่เป็นการคุยกันทางแชทนะคะไม่ได้โทรใช่ค่ะไม่คือไม่มีสัญญาณว่าเขาจะคิดสั้นหรืออะไรเลยใช่ไหมคะเมื่อวานที่คุยกันไม่มีเลยค่ะไม่มีจริงๆเพราะว่าพี่โมคุยกับน้องเกือบทุกวันเกือบทุกวันไม่ว่าจะแบบเป็นการโทรคุยหรือว่าแชทคุยหรือคุยกันตามโซเชียลมีเดียต่างๆพี่ติดต่อน้องตลอดแล้วน้องก็ติดต่อพี่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอัปเดตชีวิตกันตลอดเวลาแบบตกเย็นมาเขาก็จะแบบเดี๋ยวไปฟิตเนสแล้วนะวันนี้น้ำหนักเขาลงกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแชร์ทุกอย่างให้ทราบหมดเลยพี่ก็เลยไม่มีสัญญาณบอกพี่เลยแล้วช่วงที่เขาโพสข้อความเศร้าๆใน Twitter เองใน IG เองตอนนั้นเราเห็นไหมเห็นค่ะแต่ว่าถามว่าเรื่องแบบมีอะไรหรือเปล่าคือถ้าสมมติเป็นข้อความที่รู้สึกได้พี่จะบอกเขาว่าโทรมาคุยซิมีเรื่องอะไรอะไรเงี้ยบางทีก็คุยบางทีก็อาจจะไม่ได้คุยกันแต่ว่าข้อความสุดท้ายที่น้องโพสต์นะคะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการสั่งลาหรือใดๆเพราะว่าโดยปกติอ่ะน้องอ่ะจะโพสต์ข้อความแบบเนี้ยที่เป็นโพสต์เป็นข้อความสั้นๆที่ให้แง่คิดน้องโพสต์มาโดยตลอดในโซเชียลมีเดียของเขาอย่างทวิตเตอร์ที่บอกว่าจะถึงวันสุขสารภาพแล้วอย่างเงี้ยมันคือออันนี้พี่โมเข้าใจพี่เข้าใจเองนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเป็นงานที่ไม่ใช่งานในวงการเป็นงานโปรเจกต์อื่นที่เขาทำอยู่แล้วเราก็คิดว่าอ๋อเพราะโปรเจกต์เนี้ยเขาทำมานานแล้วล่ะมันน่าจะสำเร็จแล้วแค่นั้นเพราะว่าทุกงานทุกกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยเรารับรู้ตลอดเราแชร์กันตลอดพี่ถึงบอกว่าแบบมันไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้รู้สึกว่าเขาจะไปช่วงหลังจากช่วงหลังพฤติกรรมของเขามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหรือมันยังไงไหมคะอาการซึมเศร้าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะเวลาเจอน้องยังคงพูดคุยกันตามแบบปกติแบบนั้นเลยสดใสร่าเริงเวลาเขาเจอเพื่อนก็ปกติใช่ปกติแต่เขาเคยบอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องต้องย้อนกลับไปหลายปีแล้วล่ะน้องพูดกับพี่โมเสมอว่าแบบผมว่าผมเป็นนะผมเช็คลิสต์ดูแล้วผมเป็นแบบมันมีแบบ9ข้อผมเป็น7ข้อเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โมก็ไม่เชื่อเขาพี่โมแบบเฮ้ยอุปทานอย่ามาอุปทานเดียวแบบไม่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เชื่อเขามาโดยตลอดเป็นเดือนๆนะคะที่เขาพูดแบบนี้กับพี่เสมอจนวันหนึ่งเขาโทรมาแล้วก็เราคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งพี่จำไม่ได้แต่ประโยคที่ทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วคือน้องบอกว่าถ้าไม่มีผมอยู่สักคนมันคงดีกว่านี้นั่นคือแบบพี่แบบเฮ้ยโอเคคือเบอร์หมออยู่ไหนแล้วพี่โมก็โทรนัดในวันรุ่งขึ้นโทรนัดเลยแล้วก็พี่ก็เป็นไปหาหมอกับเขาไปด้วยกันพูดนานยังไงคะประโยคนั้นนานแล้วค่ะนานแล้วหมายถึง เรื่องที่น้องมีภาวะของการเป็นซึมเศร้าเนี่ยเป็นหลายปีแล้วค่ะคิดว่าอะไรสาเหตุทำให้เป็นโรคซึมเศร้าพี่เท่าที่พี่รู้คือน่าจะเป็นความผิดหวังซ้ำๆกันแต่ว่าความผิดหวังในที่นี้นะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างพี่ไม่ทราบจริงๆหนึ่งในนั้นมีเรื่องงานแน่นอนค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับความรักตกหักอะไรนี้ด้วยเหมือนพี่กิ๊กเคยโพสต์ว่าแบบเขาชอบมาปรึกษาเรื่องความรักความตกหักอะไรเกี่ยวด้วยไหมคะ
พี่ไม่ได้คุยกับน้องเรื่องนี้โดยปกติแล้วคือแบบพี่โมไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าพี่รู้สึกว่าน้องมีเรื่องอะไรพี่ถามน้องตอบพี่ก็ฟังพี่ก็เป็นผู้รับฟังที่ดีแต่ถ้าถามแล้วน้องไม่ตอบพี่ก็จะไม่แบบกดดันน้องปัญหาหลักสุดที่พี่โมเคยคุยกับเด็กคือเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรที่แบบเป็นเรื่องหนักแบบเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกคือเรื่องเขาเป็นห่วงแม่ก็จะมีช่วงนึงที่คุณย่าหรือคุณยายเสียแล้วแบบคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ทำใจยอมรับไม่ได้เขาก็จะเป็นห่วงแม่มากก็คือตรงนั้นพี่โมย้อนกลับของการที่ไปรับรองเงินกู้ของเพื่อนเนี่ยฮะตรงเนี้ยมันมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดฮะเรื่องเนี้ยโมไม่เคยทราบเลยแล้วมันมีจริงไหมไม่ทราบจริงๆค่ะต้องถามมดดำเลยมดดำสนิทกับน้องจริงๆนะคะมดดำออกมาพูดหรือว่าข่าวมันออกมาจากคนอื่นมดดำไม่ทราบถ้าตามที่โมเห็นในข่าวคือมดดำออกมาบอกออกมาบอกแสดงว่ามันก็คงต้องมีการที่ไปค้ำประกันให้กับบุคคลนั้นจริงๆโมไม่ทราบจริงๆค่ะโมไม่ทราบตรงนี้ได้คุยมดดำบ้างยังคะเมื่อวานได้คุยกันนะคะมดดำก็ไม่ได้คุยไม่ได้บอกเรื่องนี้งั้นส่วนตัวน้องที่เสียเนี่ยไม่เคยพูดกับคุณโมเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะไม่งั้นเขารู้ประเด็นเรื่องเงินเขาบอกมีปัญหาเรื่องเงินมันมีจริงไหมครับพี่โมปัญหาเรื่องเงินเท่าที่พี่โมทราบคืออย่างที่เป็นข่าวเรื่องกรณีของบ้านเช่านะคะอันนั้นน่ะพี่โมอยู่ด้วยพี่โมอยู่กับน้องตอนวันที่มันเป็นข่าวนะคะส่วนกรณีเรื่องอื่นๆน้องไม่เคยมาหยิบยืมเงินน้องไม่เคยมีปัญหากับพี่ในเรื่องที่จะจัดสรรสำหรับพี่เพราะฉะนั้นพี่เลยไม่ทราบว่าน้องมีปัญหาเรื่องนี้หรอเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โมให้สัมภาษณ์ว่าน้องก็มีงานเรื่อยๆไม่น่าจะมีปัญหาขัดสนขัดสนเรื่องเงินใช่ค่ะใช่ค่ะและน้องก็ไม่เคยมีปัญหากับพี่เลยก็ไม่เคยหยิบยืมเราเหมือนกันแบบปกติใช่ค่ะน้องก็ดูแลพี่แบบตามที่นักแสดงคนหนึ่งจะดูแลผู้จัดการอย่างนี้ทุกวันนี้พี่โมคิดว่าน้องจากไปด้วยเพราะสาเหตุอะไรครับด้วยภาวะของการเป็นซึมเศร้าแล้วอาจจะพี่คิดว่าเขามีปัญหาหลายๆอย่างปนกันคือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานในวงการไม่มีแน่นอนพี่ยืนยันเพราะว่าทุกอย่างทิศทางเป็นในทางที่ดีมากๆนะคะแต่เรื่องงานโปรเจกต์อื่นๆอันนี้พี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้พี่โมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนสาวเขาเลยครับได้คุยเรียบร้อยค่ะเขายังไงบ้างแฟนเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างค่อนข้างช็อกใช่ค่ะช็อกคือพี่โมเพิ่งเจอแฟนน้องและตัวน้องเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเองก็ไม่ได้ดูมีทีท่าว่าจะมีปัญหาหรือทะเลาะเบาะแว้งทุกอย่างก็ดูรักกันดีนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่เจอน้องก็บอกเหมือนกันกับพี่ว่าไม่มีวี่แววไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรใดๆเลยคือน้องปวดท้องแล้วน้องก็ทานยาก่อนที่น้องจะหลับไปเนี่ยเหมก็บอกกับแฟนเขาว่าเดี๋ยวนัดคุยงานกับพี่โมนะตอน4 โมงไม่ต้องไปนะเดี๋ยวเขาขับรถไปเองก็คือแค่นั้นแล้วก็แฟนน้องก็เลยหลับแล้วก็ตื่นมาก็เจอเห็นไอ้มันถือแว่นดังไว้นั่นเอามันมีความหมายอะไรพิเศษไหมคะปกติน้องใส่แว่นนะคะใส่ตาสั้นค่ะแค่นั้นเองไม่ได้มีแบบไม่ได้มีอะไรเลยแสดงว่าพี่โมยืนยันว่าน้องตัดสินใจที่จะจากโลกนี้ไปด้วยตัวเองพี่เข้าใจแบบนั้นค่ะไม่งั้นพี่ขอย้อนถามไปตอนที่ไปรักษาโรคซึมเศร้าอะครับได้ทานยาไหมหรือว่าได้ทานยาค่ะทานยาสม่ำเสมอคลิปที่ทุกคนเห็นกันที่แชร์กันอยู่ตอนนี้เป็นคลิปที่น้องทำเมื่อน้องรู้สึกดีขึ้นแล้วน้องทำแล้วน้องก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวเราทำแล้วก็บอกคนอื่นนะว่าให้ระวังเรื่องนี้เพราะว่าเขาเองอะตัวเขาอะผ่านเรื่องนี้มาเขาก็อยากแชร์ให้คนอื่นฟังก่อนที่เขาจะโพสต์เขาส่งให้พี่โมดูพี่โมได้ดูแล้วพี่โมบอกโอเคทำเลยและเขาก็ทำอีกหลายๆอันด้วยค่ะเป็นข้อความเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยตัวเขาเองทำด้วยตัวเขาเองใช่ค่ะเหมือนแบบคือน้องอ่ะหลังๆก็อย่างที่เหมือนเขาให้สัมภาษณ์ไปเมื่อตอนกลางวันคือน้องเล่นโซเชียลน้อยลงน้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นเมื่อเขาเจอแบบแง่คิดดีๆหรืออะไรที่แบบพอจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือเขารู้สึกเขาอาการดีขึ้นซึ่งมันก็ดีขึ้นจริงๆเขาก็อยากที่จะแชร์เราก็อยากที่จะบอกต่อว่ามันสามารถที่จะดีขึ้นได้นะเรามีวิธีคิดแบบไหนยังไงแบบไหนนี่คือเป็นสิ่งที่แล้วเวลาเขามีโปรเจกต์หรืออะไรแบบเนี้ยมีความคิดดีๆเนี่ยพวกเราซัพพอร์ตเสมออย่างล่าสุดมันมีการพูดถึงเรื่องจดหมายค่ะ
าตายพี่โมได้เห็นตัวจดหมายแล้วมั้ยหรือพี่โมไม่ได้เห็นตัวจดหมายแต่พี่โมรับทราบมาจริงๆรับทราบเมื่อวานนี้นะคะว่าน้องเคยมีการเขียนจดหมายแบบนี้พี่ไม่เคยเห็นน้องไม่เคยเล่าคือเวลาที่เขามีความทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยบอกเขาไม่ค่อยเล่าแบบอย่างละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเป็นห่วงเขาเราเป็นห่วงเขามากคือแบบถ้าแบบวันไหนเห็มบอกว่าเห็มนอนไม่หลับอะไรเงี้ยคือแบบพี่ต้องอยู่ด้วยตีสามตีสี่เพื่อที่จะเช็คว่านอนหรือยังเช้ามาพี่ต้องโทรแบบเช็คแล้วว่าตื่นหรือยังเป็นแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าด้วยความที่เขารู้ว่าเรารักเขาเขาก็เลยไม่เอาเรื่องทุกๆมาให้เขาก็เลยไม่บอกได้ถามใครไหมคะว่ามีใครได้เห็นจดหมายฉบับนั้นหรือเปล่าหรืออย่างแฟนเขาหรือยังไม่ได้ถามในลงในรายละเอียดเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยแฟนเขาก็อยู่ในสภาพที่ไม่ปกติอะไรก็ช็อกพี่โมก็ช็อกมากจริงๆในวินาทีที่น้องตัดสินใจไม่ไหวแล้วพี่ยังนั่งรอน้องอยู่เลยไม่มีเลยค่ะไม่ทะเลาะกับใครไม่มีเรื่องใดๆเรื่องงานทุกอย่างดีมากแล้วเรายังรอคุยงานกับน้องอยู่อย่างนั้นวันนี้ที่เราคุยเขาอาการโรคซึมเศร้าเขาบรรเทาลงแล้วหรือยังครับมีเรื่องนอนไม่หลับอย่างเดียวค่ะแต่เรื่องแบบว่ายอมรับความจริงแบบเวลาที่แบบผิดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบค่อนข้างแบบที่เขาพูดกับพี่โมคือเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมื่อก่อนคือจะดาวลงใช่เขาก็แบบเหมือนจะล้องานนี้ไม่ได้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะเสียใจแต่ว่าตอนนี้คือเขาแบบกลับบอกพี่โมอย่างว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเข้าไปใหม่ผมเข้าใจคือเป็นอย่างนี้ตลอดคือแบบพี่ถึงสบายใจว่าเขาดีขึ้นแต่ว่ามีอาการนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าอาจจะมีเรื่องของความเครียดอะไรเงี้ยก็แค่เป็นห่วงแค่ตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากให้น้องแบบทานยานอนหลับอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะอย่างก่อนหน้านี้ที่เขาไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทค่ะตอนนี้พี่นโมทราบเรื่องคดีความพี่ทราบว่ามันมีการยังไม่สรุปพี่ทราบมีการแบบเหมือนสืบพยานหรืออะไรแบบนี้ค่ะมีการเรียกกันไปขึ้นศาลหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าพี่ไม่ทราบดีเทลอย่างส่วนเรื่องคดีตรงนี้เขามีความเครียดกับมันดูเหมือนเขาไม่เครียดนะคะพี่นโมมองว่าไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่ค่ะพี่ไม่คิดว่าใช่แต่ว่าถ้าจะมีคือตรงที่เขากังวลมากกว่าว่าจากข่าวนี้จะสร้างผลกระทบให้พี่ทีมงานหรือเปล่าแค่นั้นเวลาที่แบบไปทำงานเขาก็จะถามว่าข่าวเขามันมีผลกระทบไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบพี่ทีมงานก็จะบอกไม่เกี่ยวกันแค่นั้นไม่ดีเลยค่ะทำใจไม่ได้เจอเลยค่ะไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้บอกแล้วไม่ได้บอกเลยค่ะพ่อก็ไม่ทราบค่ะเมื่อวานตอนที่พี่โมรู้พี่โมก็โทรหาคุณพ่อเลยเพราะพี่ก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ามันจะจริงก็น้องบอกพี่ว่ามาเลทน้องไม่ได้บอกว่าน้องไม่มาแค่นั้นพี่ก็เลยโทรเช็คคุณพ่อแล้วก็คุณพี่ก็ไม่กล้าถามเนาะว่าแบบว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มประโยคไปแค่ว่าคุณพ่อติดต่อเหมได้ไหมคะพ่อก็บอกว่าติดต่อไม่ได้แล้วพี่ก็เลยถามไปอีกว่าพ่อรู้เรื่องเหมหรือยังคะพ่อก็บอกรู้แล้วน้องไม่อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะพ่อก็บอกว่าน้องไม่อยู่กับเราแล้วโมพี่ถึงได้เชื่อว่ามันคือความจริงแล้วก็เลยบอกกับพ่อว่าเดี๋ยวไปหาน้องเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเจอน้องแล้วเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวโทรหานะพ่อเองก็ไม่ทราบและไม่ได้มีสัญญาณมาก่อนเพราะว่าตอนพ่อก็รับทราบว่า 4:00 น.เขานัดคุยงานโปรเจกต์นี้กับพี่โมแล้วก็กับทีมเป็นเรื่องโปรเจกต์เกี่ยวกับมวยซึ่งแบบเหมโทรไปหาคุณพ่อเพื่อที่จะขอความรู้เนื่องจากคุณพ่อเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องมวยนะคะก็ไปขอความช่วยเหลือคุณพ่อก็ทำให้แล้วพ่อก็รอฟังคำตอบว่า 4:00 น.
เป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังรออยู่แต่ห้าโมงเย็นสิ่งที่เขาได้ยินมันไม่ใช่สิ่งที่ใช่เขาว่าคุณแม่ก็มีอาการเกี่ยวกับสุขภาพด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคุณเห็นเป็นห่วงคุณแม่มากเนื่องจากคุณแม่เป็นโรคหัวใจอ่อนๆนะคะเมื่อวานนี้จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะออกจากมหาสารคามตอน 4:00 แต่ว่าออกมาไม่ได้เนื่องจากอาการของคุณแม่ยังไม่โอเคก็เลยเพิ่งจะมาถึงตอนนี้จริงๆคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจว่าจะไปรับน้องที่โรงพยาบาลแต่ว่ามาไม่ทันจริงก่อนหน้านี้คุณแม่ไม่ได้รับวันแล้วค่ะเจอหน้าลูกนานไม่นานค่ะไม่นานน่าจะแบบพี่ว่าไม่ถึงเดือนเพราะโดยปกติเหมจะไปหาพ่อกับแม่ตลอดแล้วก็จะโทรหาพ่อกับแม่ทุกวันบ่อยมากบ่อยมากเวลาที่เขามีปัญหาอะไรคือแบบฮีโร่สำหรับเขาคือพ่อเขาโทรหาพ่อเขาก่อนทำใจไม่ได้จริงอยากให้มีฝากถึงคนที่แบบอยู่กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าว่าต้องดูแลใกล้ชิดขนาดไหนเพราะเราก็อยู่กับเองมาคุกคีมาตลอดพี่ไม่รู้ว่าพี่จะแนะนำได้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่พี่ปฏิบัติกับเห็นตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ทรีตเขาเป็นผู้ป่วยนะคะพี่ทำทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็ไม่ซ้ำเติมเวลาที่เขามีปัญหาแค่ฟังอย่างเดียวแล้วก็ให้กำลังใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้กันไปนะเอาใหม่นะเราแพลนตัวเองดีๆเนาะคือแบบแค่ประมาณนี้ไม่เคยขึ้นเสียงกับน้องฟังเป็นผู้ฟังที่ดีพี่ว่าเขาแค่ต้องการอยากได้คนฟังเพื่อที่เขาจะระบายออกมาแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่พี่ทำตลอดระยะเวลา2ปีเกือบ3ปีนะคะและละครที่ถ่ายไปแล้วแล้วก็ที่กำลังจะถ่ายทำเราได้ยังไงละครที่ถ่ายไปแล้วไม่มีผลเนื่องจากว่าปิดกล้องไปหมดแล้วก็บางส่วนคือออนแอร์จบไปแล้วบางส่วนก็รอที่จะออนแอร์อยู่ส่วนเรื่องใหม่เนี่ยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบคือลายกินนารีฟิตเพิ่งฟิตติ้งไปส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยคือกำลังรอที่จะฟิตติ้งอยู่ก็ยังไม่มีเรื่องไหนค่ะใช่ค่ะใช่ยังไม่มีมีรายการนะคะที่น้องที่ถ่ายทำได้ยังค่ะมียังมีรายการที่ถ่ายทำไปแล้วรอออนแอร์อยู่ค่ะรอออนแอร์อยู่2รายการอันนี้ก็ถ่ายจบแล้วใช่ค่ะถ่ายจบใช่ค่ะในฐานะคนที่ชิดชมเขาบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้น้องเหนื่อยอะค่ะน้องเหนื่อยแล้วน้องสู้ไม่ไหวแล้วเราไม่กล้าตัดใจของน้องเหมือนที่บอกไปแล้วก็พวกเรารักน้องค่ะเราสนิทกันมากไม่ว่าเราจะทำอะไรเรามีหน้าที่ที่จะยืนอยู่ข้างและซัพพอร์ตทำได้เท่านี้ค่ะน้องพยายามอย่างที่สุดแล้วในการต่อสู้กับโรคซึมเศร้าแต่มันสู้ไม่ได้จริงๆ